คือตรงนี้นะฮะถ้าถามว่าถ้าพี่น้องเสื้อแดงหรือรัฐบาลที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหรือนะฮะเราเรียกว่าคนที่ความรักความยุติธรรมในขณะนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับผมบอกได้เลยว่าพี่น้องเสื้อแดงเราเฉพาะที่อุบลเนี่ย21คนถูกขังลืมแน่ถูกขังลืมนะฮะเพราะผมนั้นถึงขออนุญาตกราบวิงวอนผ่านพี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินเลยว่าผมขออนุญาตพูดคำนี้ว่าถ้าคุณหยุดในการต่อสู้นะครับถ้าคุณไม่ออกมานะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิ์อันชอบธรรมไม่เรียกร้องประชาธิปไตยไม่เรียกร้องความถูกต้องผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่แต่จังหวัดอุบลเท่านั้นที่จะถูกขังลืมหลายๆจังหวัดจะถูกขังลืมและคนที่กำลังหลบหนีอยู่ในขณะนี้ก็ถูกตามไล่ล่านะฮะโดยไม่หยุดการไล่ล่าเลยในขณะนี้ค่ะแต่เราก็คงจะยืนยันนะคะว่าเราจะต่อสู้นะคะเพื่อที่จะเอาพี่น้องของเราออกมานะคะแต่เราจะไม่ขอนิรโทษกรรมนะคะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะพี่น้องต้องแยกตรงนี้ให้ออกนะคะว่าเราจะไม่รับการนิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไม่ผิดเราจะต่อสู้ในชั้นศาลตามหาความถูกต้องด้วยพลังของพวกเราเองนะคะเราไม่ต้องงอนง้อขอให้ใครมานิรโทษกรรมให้เราเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดขอย้ำค่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะอย่าหลงประเด็นนะคะใครมาชวนให้ไปลงหนังสือขอนิรโทษกรรมให้พี่น้องเรานะคะบอกไปเลยว่าเราไม่ขอเพราะเราไม่ได้เป็นคนผิดคนที่มาขอนะคะคือเขาเป็นคนที่ทำอะไรผิดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันเราอย่าไปลงชื่อนะคะอันนี้ขอย้ำเลยนะคะส่วนนิรโทษกรรมผมมีประเด็นให้คุยอยู่คือประเด็นนิรโทษกรรมนะฮะหลังจากที่เราได้ดูแล้วในกลุ่มของเขตอีสานนะครับเฉพาะแกนนำเราได้ร่วมกันแล้วประชุมกันแล้วว่าเราจะต้านและค้านการนิรโทษกรรมเพราะการนิรโทษกรรมที่ขึ้นป้ายโดยพรรคภูมิใจไทยในขณะนี้ถ้าท่านได้ดูเอกสารเดี๋ยวเราจะแจกนะฮะจะพบว่าการนิรโทษกรรมไม่ได้นิรโทษกรรมคนที่ทำความผิดคดีอาญาแต่จะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ทำผิดทางคดีการเมืองแต่ในขณะนี้ที่พี่น้องเราโดนทั้งประเทศเนี่ยเราเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นคดีการเมืองนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเราเนี่ยคือเขาบอกว่าเราตัวเราเองเราคิดว่าเราเป็นคดีการเมืองแต่จริงๆข้อกฎหมายที่ใส่ความเราในขณะนี้เป็นคดีอาญาแล้วการนิรโทษกรรมครั้งนี้นะครับไม่มีการนิรโทษกรรมยกเลิกนะครับหรือผ่อนปลนใดๆทั้งสิ้นให้กับคนที่มีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาเพราะมิฉะนั้นแล้วคนที่สั่งฆ่าประชาชนนะครับเท่านั้นเองที่ภูมิใจไทยทำเรื่องนิรโทษกรรมผมฝากพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านทั้งแผ่นดินทั่วโลกเลยว่าเราต้องร่วมกันต้านกฎหมายการออกนิรโทษกรรมครั้งนี้เพราะไม่มีความจริงใจแต่อย่างใดฝากพี่น้องเลยครับผมขอบคุณค่ะครับผม